ครับ FM ค่ะครับที่รับปรึกษาปัญหาหัวใจนั่นเองนะคะเรามาดูจดหมายฉบับแรกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะโฟมอสเราชื่อมดนะเรามีปัญหากลุ้มใจมากมาปรึกษาครับ FM จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่สวยเธอบอกว่าเธอสวยมากแล้วมีคนมาจีบแล้วแต่ละคนเนี่ยที่จีบนะจ๊ะรถเนี่ยนะจ๊ะแต่ไม่มีคนที่จริงใจเลยสักคนนึงตกใจเวอร์มอสต้องมาเจอฉบับนี้ก่อนเข้ากันมากๆสวัสดีครับคุณโฟคุณมอสสวัสดีค่ะผมชื่อแจ๊บนะครับอายุจุดๆๆส่วนสูงจุดๆๆน้อยนึงต้องไม่บอกเรื่องที่ผมเครียดมากตอนนี้ผมหลงรักผู้หญิงคนนึงในออฟฟิศครับเธอเป็นคนที่ฮอตมากตัวผมเองเนี่ยรถคันแรกยังไม่มีเลยโหน่าสงสารน้องน้องทำไงดีอ่ะสองฉบับนี้มันเหมือนกันเลยนะมดยังไงล่ะขอตามไปดูได้ไหมเนี่ยมาจนต้องทนต้องทนแต่งกับงานทุกวันทุกวันไม่มีเงินก็คงไม่มีใครสนเก็บเท่าไรก็คงไม่พออยากมีแฟนก็คงต้องรอแล้ววันหนึ่งก็อึ้งกับนโยบายนายกอยากให้คนมีรถแต่ตัวของฉันนั้นแค่อยากมีรักมีรถแล้วก็คงมีรักไม่มีคนรักแล้วจะมีรถทำไมจริงหรือจริงหรือว่าแฟนคันแรกก็ดีทั้งนั้นแหละค่ะรถคันนี้ก็ไปค่ะไปเลย